สวัสดีครับห่างหายไปนานครับกับการอัปเดต iOS ครับวันนี้ก็มาแล้วครับกับ iOS 12.1.3 ครับบน iPhone 6นะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้เท่าที่อ่านดูเนี่ยก็เป็นการแก้บั๊กครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เครื่องที่มันกระตุกกระตุกแหลกๆกินแบตเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลยครับสำหรับไฟล์อัปเดตวันนี้ครับของผมเนี่ยบน iPhone 6ตัวธรรมดานะ226.8 เมกะไบต์ครับก็ดาวน์โหลดกันไปเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงด้วยขนาดไฟล์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็อัปเดตครับใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองครับเฮ้ครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับกับ iOS 12.1.3 ครับก็หลังจากที่ทดสอบใช้สักแป๊บนึงนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรต่างฮะก็ความเร็วสปีดอะไรต่างๆเท่าเดิมนะไอ้ที่มันแฮงมันค้างอะไรมันก็ยังค้างเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยได้พัฒนาเรื่องของแก้ปัญหาคนที่เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อไม่ติดแบบที่ผมเคยทำรีวิวเมื่อก่อนหน้านี้ไว้นะครับอ่ะเราลองดูครับปกติเนี่ยถ้าออกจาก Wi-Fi แล้วเข้ามาใหม่เนี่ยบางทีมันจะเข้าไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ลองเข้า Wi-Fi ครับมันก็จับติดง่ายขึ้นนะครับไม่มีหลุดแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับลองอัปเดตเวอร์ชันนี้ดูครับน่าจะหายครับส่วนเรื่องปัญหาว่ามันกินแบตมากแค่ไหนนะอันนี้เดี๋ยวขอทดสอบไปอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับแล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกด้านล่างครับส่วนเพื่อนๆที่เล่นเกมต่างๆนะครับก็ยังคงกระตุกเหมือนเดิมครับด้วยอายุเครื่องนะครับเพราะว่านี่มันคือ iPhone 6ครับมันเก่ามากแล้วนะฮะส่วนคนที่เป็น iPhone ตัวใหม่กว่านี้ครับก็น่าจะลื่นไหลได้ดีกว่านี้นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาบอกแค่นี้แล้วครับสำหรับ iOS 12.1.3 นะครับก็อัปเดตกันได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับ iPhone 6ครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ